ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันแมตช์แห่งสัปดาห์ครั้งที่3นะครับซึ่งคราวนี้ก็เป็นการต่อสู้กันระหว่างคียักของผมกับเซฟิลัปของคนญี่ปุ่นใครจะเป็นฝ่ายชนะรอดูครับเปิดฉากมาครับทีละของผมเองเป็นพวกสายอาศัยความรวดเร็วครับใช้ท่าที่มีจำนวนเฟรมน้อยกับท่าปาดาเป็นหลักนะครับก็เราก็ปาโม่ไปเรื่อยๆครับด้วยความหวังว่าจะเผื่อฟลุกโดนสักทีครับแต่เซฟิลัปก็คอยหลบแล้วก็เคาน์เตอร์ด้วยซันเดลลี่คูลลี่ครับน่ากลัวมากตรงนี้เป็นคอมโบของผมครับเอาเซซิลมาฟาดแล้วก็ให้เจ็คช็อตแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยจะโดนครับโอ้โหถึงตรงนี้อันตรายครับอันตรายเซฟิลัปฟาดกำแพงแล้วเรียกกูจามาช่วยครับจากนั้นท่านี้รุนแรงมากครับเกือบจะเละไปแล้วทีนั้นกับเซฟิลัปครับกำลังทำกีฬาสีครับแดบแข่งกลางอากาศทีนั้นไปเก็บเอียร์คอยครับทีนั้นจะโดนไหมโดนเต็มๆเลยครับเซฟิลัปก็ใช้เป็นคอมโบหากินนะครับคือใช้สแปมชาร์ดแฟร์พอคู่ต่อสู้กระโดดหลบเข้ามาเนี่ยเซฟิลัปก็ใช้ท่าซันเดลลี่คูลลี่ฟันรัวตัวนั้นเข้าไปครับถือว่าเป็นคอมโบที่น่ากลัวมากและเป็นคอมโบที่หากินแล้วก็ใช้กันทั้งโลกเลยครับถึงตรงนี้ครับเอาเซซี่ออกมาฟันแต่ยังไม่ทันได้ไว้ฟันครับก็โดนเขาใช้แอซิดขวางไว้ครับตอนนี้แอซิดล็อกกันทั้งคู่เซฟิลัปยังคงชาโดว์สแปมครับสแปมชาโดว์แฟร์มั่งพอเราโดนหลบเข้าไปปุ๊บเขาก็ใช้ท่าซันลี่คูเอลลี่ครับซึ่งเป็นท่าที่ส่งอนุภาพจริงๆเนื่องจากว่าใช้เวลาในการออกเฟรมแค่17เฟรมเท่านั้นแล้วก็ยังมีความรุนแรงถึง40เลยทีเดียวโอ้โหสังเกตนะครับว่าเขาจะใช้ชาโดว์แฟร์สแปมเป็นหลักอ่ะเนี่ยเป็นพื้นฐานการเล่นของเซฟิลัปคือนึกอะไรไม่ออกก็สแปมชาโดว์แฟร์ครับถึงตรงนี้แตกแล้วครับแตกอันนี้ก็ให้ดูนะครับว่าเป็นคอมโบหนึ่งของเซฟิลัปที่น่ากลัวมากคือการใช้ซันเดลลี่คูเอลลี่เนี่ยฟันไปก่อน1ชุดจะได้ดาเมจประมาณ25ครับพอฟันไปก่อน1ชุดแล้วก็เรียกกูจามาทำคอมโบจะสามารถให้เซฟิลัปเชสตามไปต่อถ้าเข้าแฮตพีได้ซึ่งรุนแรงมากถึงตรงนี้ทีนี้ผมใกล้มงเฮงแล้วครับแล้วก็ดีดินไปมาครับแล้วก็โดนเขาปิดฉากอย่างสวยงามครับหมดทางสู้ครับเจอเซฟิลัปสายสแปมคอมโบเข้าไปครับสู้ไม่ได้ครับยอมแพ้จิโรลาบไว้ใครคิดวิธีปรับได้ช่วยบอกด้วยครับของผมนี่เอาตัวอื่นมาสู้นี่คงไม่รอดแล้วมันก็จะหมดสภาพอย่างที่เห็นเนี่ยครับ